สวัสดีค่ะพบกับ News Update เวลา 16 นาฬิกากับดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะนายกยิ่งลักษณ์ยืนยันต่อนักธุรกิจไทยชั้นนำในอินเดียจะสานต่อและยกระดับความร่วมมือการค้าการลงทุนไทยอินเดียสู่ระดับภูมิภาคและเพิ่มเป้าหมายการค้าระหว่างกันอีกเท่าตัวรัฐมนตรีคมนาคมคนใหม่เปิดใจกับ Voice TV ยืนยันว่าหลังจากนี้จะเร่งล้างมลทินแก้ไขปัญหาภาพลักษณ์ความไม่โปร่งใสของเจ้าหน้าที่ในกระทรวงคมนาคมให้เร็วที่สุดบริษัท Google Inc. เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงเว็บไซต์ YouTube ผ่านสื่อออนไลน์ประเภทต่างๆมากขึ้นทำให้ยอดเข้าชมเว็บไซต์เพิ่มเป็น 4,000 ล้านครั้งต่อวันผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีระบุเหตุพลุระเบิดในงานตรุษจีนสุพรรณบุรีปีทองมังกรสวรรค์ที่ศาลหลักเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนั้นเกิดจากความบกพร่องของตัวบุคคลค่ะส่วนผู้ที่ได้รับความเสียหายและบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้เข้ามาแจ้งต่อทางการแล้วประมาณ500รายส่วนมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นนั้นหลายสิบล้านบาทค่ะเราจะไปฟังประเด็นนี้กันค่ะมีประชาชนเข้าแถวรอแจ้งความเสียหายก็จำนวนมากนะครับก็คิดว่าวันนี้น่าจะถึง500รายแล้วนะฮะที่เสียหายแล้วก็ยังมีแจ้งใหม่เรื่อยๆซึ่งเราจะรับแจ้งจนถึงเวลา3ทุ่มนะฮะแล้วก็วันต่อไปก็เหมือนกันวันจนกว่าจะหยุดการแจ้งความเสียหายเราปีจะเพิ่งแจ้งแล้วต้องไปสำรวจอีกครั้งหนึ่งฮะครับแต่ว่าจากการประเมินแค่เพียงแค่ในชุมชนที่เสียหายใกล้จุดเหตุระเบิดเนี่ยก็น่าจะเป็นหลัก10ล้านนะฮะน่าจะเป็นหลัก10ล้านเลยครับมีวัดมีจุดอื่นอีกเยอะแยะเลยค่ะแล้วรัศมีนี่มันไม่น้อยกว่า3กิโลครับเดิมไม่เคยเกิดแต่พอเกิดแล้วเนี่ยนะฮะก็ต้องเป็นการเฝ้าระวังขึ้นเดิมเนี่ยชุมชนที่เกิดเหตุเนี่ยก็เป็นจุดที่ตั้งการแสดงจุดพลุมาทุกปีนะฮะแต่ตอนนี้พอเกิดแล้วเนี่ยชุมชนก็ต้องต่อต้านแล้วนะครับผมว่าอย่าพูดแค่เพียงแค่สุพรรณที่เดียวถ้ามีการห้ามก็ต้องห้ามทุกประเทศนะฮะเพราะว่ามันเป็นถ้าถือว่าเป็นวัตถุอันตรายและเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้หลักการก็ต้องเป็นแนวทางปฏิบัติเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการดำเนินการเนี่ยทุกคนก็ไม่ประมาทนะฮะมีวิธีการมีหลักการดีแต่เหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นความบกพร่องของคนซึ่งตรงนี้เนี่ยเหตุอาจจะเกิดได้เมื่อและทุกสถานที่โดยไม่เลือกว่าจะเป็นสุพรรณบุรีหรือจังหวัดอื่นการจุดพลุในต่างประเทศเขาก็มีนะครับมีทั้งนั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศญี่ปุ่นประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นมาตรการของแต่ละจังหวัดที่จะต้องการที่จะต้องควบคุมดูแลครับในเรื่องประเด็นนี้นะครับแต่ว่าในกฎหมายเป็นหนังสือเรียนของผู้ปกครองบอกว่าไม่ได้ระบุไว้ว่าเรื่องของการห้ามจุดและการใช้พลุเพื่อประกอบเทศกาลเพียงแต่ว่าให้คำชับว่าการจุดพลุถ้าเป็นเหตุอันตรายเกิดขึ้นได้นั้นจะมีความผิดทั้งกฎหมายอาญาและแพ่งครับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีร่วมรับฟังปัญหาของนักลงทุนไทยในประเทศอินเดียค่ะก่อนเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการที่จัดขึ้นโดยรัฐบาลอินเดียซึ่งนางสาวยิ่งลักษณ์ได้รับเกียรติให้เดินตรวจแถวทหารกองเกียรติยศติดตามได้จากรายงานของคุณปองขวัญสวัสดิภักดิ์จากกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะเมื่อสักครู่นี้เองค่ะทางด้านของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีก็เพิ่งได้เข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลของประเทศอินเดียค่ะในฐานะที่ได้รับเชิญเป็นแขกพิเศษในวันสถาปนาสาธารณรัฐอินเดียที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะโดยพิธีต้อนรับจัดขึ้นบริเวณลานด้านหน้าราชปฏิภาวันหรือทำเนียบรัฐบาลนะคะมีนายมานมนหันซิงนายกรัฐมนตรีอินเดียให้การต้อนรับจากนั้นนายกรัฐมนตรีจึงได้เดินตรวจแถวทหารกองเกียรติยศแล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนต่างประเทศค่ะว่ารู้สึกเป็นเกียรติค่ะที่ได้รับเชิญให้เป็นแขกพิเศษในวันสถาปนาสาธารณรัฐอินเดียจึงได้ใช้โอกาสนี้ในการเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกค่ะแล้วก็ได้ยืนยันนะคะว่าจะยกระดับความสัมพันธ์กับอินเดียในทุกๆด้านนะคะส่วนเมื่อเช้าวันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้เข้าหารือกับภาคเอกชนไทยในอินเดียเพื่อรับฟังปัญหาในการนำมาปรับปรุงแก้ไขค่ะ
ซึ่งทางด้านนักธุรกิจก็เปิดเผยนะคะว่าปัญหาส่วนใหญ่ที่พบในประเทศอินเดียส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับกฎระเบียบเรื่องการจ้างงานของประเทศอินเดียค่ะซึ่งทางด้านนายกรัฐมนตรีก็รับฟังนะคะแล้วก็ยืนยันว่าจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าไปหารือแล้วก็ให้คณะทำงานแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดค่ะว่าเรามีเป้าหมายที่จะเพิ่มนะคะเรื่องของการค้าการลงทุนทั้งหมดเนี่ยเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นจากเดิมถึงเท่าเราก็อยากว่าให้ทำธุรกิจแล้วมาทุกท่านมาก็ต้องประสบความสำเร็จแล้วก็ทำงานได้อย่างดีในเฉพาะอุปสรรคเล็กน้อยนะคะเอาเรียนเบื้องต้นว่าเดี๋ยวเราจะรับฟังของทุกธุรกิจนะคะแต่ว่าดิฉันจะให้ทีมงานขอทางกระทรวงต่างประเทศแล้วก็ทีมงานเนี่ยจดไว้แล้วเดี๋ยวเราจะตั้งคณะทำงานเล็กๆนะคะซึ่งเดี๋ยวจะไปทำงานต่อกับทางอินเดียด้วยนะคะในรายละเอียดปลีกย่อยสำหรับกำหนดการในช่วงที่เหลือของวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดที่จะเข้าหารือเข้าพบปากกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรวมถึงเข้าคารวะประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีของอินเดียนะคะแล้วก็ในช่วงสุดท้ายของวันค่ะในเย็นวันนี้ก็จะมีการจัดการหารือทวิภาคีแบบเต็มรูปแบบกับนายมานมนหันซิงนายกรัฐมนตรีของอินเดียซึ่งเราจะนำรายละเอียดของข้อตกลงที่ออกมาในวันนี้รายงานกลับไปให้คุณผู้ชมทราบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ยืนยันค่ะว่าไม่มีการชะลอหรือทบทวนโครงการการปรับขึ้นเงินค่าตอบแทนข้าราชการ 15,000 บาทต่อเดือนตามที่มีกระแสข่าวอย่างแน่นอนนะคะโดยเชื่อว่าข่าวที่ออกมาเกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนายกิติรัตน์ ณรนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีที่มีสื่อมวลชนนำเสนอข่าวว่ารัฐบาลจะชะลอและทบทวนการปรับขึ้นค่าตอบแทนข้าราชการ 15,000 บาทต่อเดือนโดยระบุว่ารู้สึกประหลาดใจกับข่าวที่เกิดขึ้นและไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดทั้งกรณีที่สื่อมวลชนบางแห่งกล่าวอ้างว่าเป็นคำให้สัมภาษณ์หรือความเห็นของตนเองหรือแม้กระทั่งเป็นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ทั้งนี้นะคะนายกิติรัตน์ย้ำว่ารัฐบาลไม่มีแนวคิดที่จะชะลอหรือทบทวนการปรับขึ้นเงินเดือนแต่อย่างแน่นอนเนื่องจากเรื่องดังกล่าวถูกบรรจุไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,555 เรียบร้อยแล้วจึงไม่มีเหตุผลที่จะต้องชะลอโครงการอย่างไรก็ตามนายกิติรัตน์เชื่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนซึ่งไม่น่าจะเกิดจากการให้ข่าวของผู้ไม่หวังดีพร้อมยืนยันว่าทุกอย่างจะเดินหน้าไปตามปกติอย่างแน่นอนค่ะนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคนใหม่เปิดใจกับ Voice TV ค่ะโดยยืนยันว่าหลังจากนี้จะเร่งล้างมลทินแก้ไขปัญหาภาพลักษณ์ความไม่โปร่งใสของเจ้าหน้าที่ในกระทรวงคมนาคมให้เร็วที่สุดโดยจะนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ไปฟังเสียงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกันค่ะวันนี้กระทรวงคมนาคมเนี่ยมีมรสุมที่เรียกว่าชื่อมันจะชื่อสอเสือนะมรสุมนี้ก็ทำให้ภาพลักษณ์ของกระทรวงเนี่ยมีปัญหาเพราะฉะนั้นผมเข้าไปนี่มีคนถามตลอดเวลานะเรื่องนี้นะไม่ใช่ว่าผมมาพูดปักปรำหรืออะไรนะย้ำตอกย้ำแต่เป็นเรื่องที่เป็นความสนใจของสังคมนี้นะครับเพราะนั้นเราก็จะต้องใช้หลัก Good Governance ก็คือหลักธรรมาภิบาลเข้าไปแก้ไขในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับ1ยึดหลักกฎกติกาของกฎหมายระเบียบเป็นสำคัญอย่างแม่นยำที่สุดนะครับถ้ากฎหมายไม่ดีก็แก้ไขระเบียบไม่ดีต้องแก้ไขนะสองก็คือระบบคุณธรรมก็คือการบริหารราชการเนี่ยจะต้องให้ความเป็นธรรมกับข้าราชการและให้ข้าราชการได้ก้าวหน้าขึ้นไปโดยที่คนดีต้องได้รับรางวัลนะคนที่ไม่ดีก็ต้องได้รับการลงโทษนะเพราะนั้นการให้ความดีความชอบการแต่งตั้งโยกย้ายไม่ใช่ข้ามหัวข้ามหางหรือบอกได้เลยว่าจะต้องไม่มีการซื้อตำแหน่งนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับแล้วก็จะประกาศกันแล้วก็เมื่อผมไม่ยอมให้ซื้อทุกคนก็ต้องไม่ซื้อนะครับแล้วเราก็จะได้คนดีเข้ามาทำงานสนองตอบต่อการบริการประชาชนนะฮะหลักเรื่องที่ว่าการทำงานต้องมีเจ้าภาพเป็นผู้รับผิดชอบในทุกโครงการนะครับแล้วเจ้าภาพไม่สำเร็จตามขั้นตอนก็ต้องถูกประเมินผลโดยหลัก KPI ตัวชี้วัดที่ชัดเจนเป็นมาตรฐานนะจากนั้นเนี่ยหลักในเรื่องประโยชน์สูงสุดของการจะได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นซื้อหัวรถจักรก็ดีซื้อเครื่องบินก็ดีซื้อเรือก็ดีไอเรือขุดต่างๆเหล่านี้นะฮะมันก็จะต้องได้ของที่มีคุณภาพใช้ได้ยาวนาน
ไม่ใช่ย้อมแมวขายนะแล้วก็ในขณะเดียวกันราคาพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์ในประเทศลิเบียค่ะซึ่งกองกำลังของพันเอกมัวมาร์กัดดาฟีได้บุกโจมตีของกองกำลังฝ่ายปฏิวัติในเมืองบานีวาลิดสักครู่กลับมาติดตามค่ะกลุ่นขนมไทยกะทิกลิ่นใบเตยจากชาวเกาะอัมพลฟู้ด The Healthy Taste น้ำท่วมครั้งนี้เสียหายเยอะมากครับมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูการศึกษานะครับ Power of Thai พลังน้ำใจไทยเราอยากจะช่วยกันฟื้นฟูพัฒนาเรื่องราวของการศึกษาของเด็กๆ Bring smiles back to school เราอยากให้รอยยิ้มอยู่กับพวกเขาตลอดไปคอมเมนต์ทุกเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวด้วยแนวคิดและเหตุผลทิศทางการเมืองภาวะเศรษฐกิจสถานการณ์โลก Thai look to the supernatural รู้สึกว่าถูกกีดกันออกจากอนาคิสคืออนาธิปไตยกับผมสุรนันท์เวชาชีวะทุกวันเสาร์อาทิตย์ 20:00 นถึง 20:30 นที่นี่ Voice TVกองกำลังฝ่ายพันเอกมูอัมมาร์กัดดาฟีได้บุกโจมตีและผลักดันกองกำลังปฏิวัติออกจากเมืองบานีวาลิดของลิเบียค่ะในขณะที่รัฐบาลใหม่ยังคงหามาตรการในการจัดการกับฝ่ายต่อต้านการปฏิวัติที่ยังคงจงรักภักดีต่ออดีตผู้นำลิเบียซึ่งถูกสังหารในช่วงสงครามกลางเมืองกองกำลังปฏิวัติลิเบียต้องถอยร่นออกมายังชานเมืองบานีวาลิดซึ่งอยู่ทางตะวันออกของกรุงทริโปลีหลังจากที่กองกำลังฝ่ายพันเอกมูอัมมาร์กัดดาฟีกว่า100คนได้ใช้อาวุธหนักรวมถึงปืนใหญ่บุกโจมตีและยึดเมืองดังกล่าวได้โดยมีรายงานว่านักรบกองกำลังปฏิวัติเสียชีวิต4นายพร้อมพลเรือน7รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการบุกโจมตีเป็นจำนวนมากขณะนี้นะคะเมืองบานีวาลิดยังอยู่ภายใต้การควบคุมของกองกำลังฝ่ายพันเอกกัดดาฟีในขณะที่กองกำลังปฏิวัติตั้งรับอยู่นอกเมืองและกำลังรอการตัดสินใจของกระทรวงกลาโหมและรัฐบาลลิเบียภายใต้สภาถ่ายโอนอำนาจแห่งชาติอย่างไรก็ตามทางการลิเบียยังไม่ได้ส่งทหารจากส่วนกลางมาเสริมแนวรบแต่อย่างใดการสู้รบดังกล่าวนอกจากจะเกิดขึ้นที่เมืองบานีวาลิดแล้วก็ยังเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของลิเบียซึ่งรวมถึงเมืองเบงกาซีและกรุงทริโปลีอีกด้วยทั้งนี้แม้ว่าพันเอกกัดดาฟีอดีตผู้นำลิเบียจะถูกสังหารในระหว่างสงครามกลางเมืองที่ผ่านมาแต่กลุ่มทหารที่จงรักภักดีต่ออดีตผู้นำยังคงรวมตัวและใช้อาวุธต่อต้านกองกำลังปฏิวัติและรัฐบาลใหม่ของลิเบียบ่อยครั้งทหารฝ่ายอดีตผู้นำลิเบียที่ได้รับการฝึกพร้อมยุทโธปกรณ์ที่ดีกว่ากองกำลังปฏิวัติยังคงเป็นอุปสรรคใหญ่ของรัฐบาลลิเบียชุดปัจจุบันที่ต้องการสถาปนาอำนาจและความมั่นคงขึ้นในประเทศเจ้าหน้าที่ของหอสมุดและพิพิธภัณฑ์จอห์นเอฟเคนเนดีเปิดเผยเทปบันทึกเสียงของอดีตประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีที่มีการบันทึกไว้ตลอดระยะเวลา3เดือนก่อนที่เขาจะถูกลอบสังหารค่ะเจ้าหน้าที่ของหอสมุดและพิพิธภัณฑ์จอห์นเอฟเคนเนดีในเมืองบอสตันมรัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาเปิดเผยเทปบันทึกเสียงที่ถูกบันทึกไว้ในสมัยของอดีตประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีความยาว45ชั่วโมงซึ่งในช่วงเวลาที่มีการบันทึกเทปนั้นคือช่วง3เดือนก่อนที่อดีตประธานาธิบดีเคนเนดีจะถูกลอบสังหารที่มรัฐเท็กซัสโ
ดยนักวิจัยของหอสมุดจอห์นเอฟเคนเนดีก็แสดงความเห็นว่าสิ่งที่น่าสนใจที่สุดในเทปบันทึกเสียงตอนนี้ก็คือบทสนทนาระหว่างอดีตประธานาธิบดีเคนเนดีและนักการเมืองระดับสูงของประเทศที่ถกเถียงกันในเรื่องสงครามเวียดนามซึ่งในตอนนั้นเกิดปัญหามากมายในกองทัพทำให้การดำเนินยุทธศาสตร์ทางตอนใต้ของเวียดนามไม่เป็นไปตามแผนการเดิมนอกจากนี้อดีตประธานาธิบดีเคนเนดียังมีการพูดคุยกับที่ปรึกษาส่วนตัวเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี2507อีกทั้งยังมีการสรุปกำหนดการสั้นๆในช่วง1สัปดาห์ก่อนที่เขาจะเดินทางไปยังมลรัฐเท็กซัสโดยอดีตประธานาธิบดีเคนเนดีตั้งใจว่าหลังจากเสร็จภารกิจที่มลรัฐเท็กซัสเขาจะกลับมาหารือเป็นการส่วนตัวกับวุฒิสมาชิกคาร์บอตลอชจากพรรครีพับลิกันซึ่งหลังจากนั้นเพียง1วันเขาก็เดินทางไปยังมลรัฐเท็กซัสและถูกลอบสังหารโดยเทปบันทึกเสียงความยาว45ชั่วโมงนี้เป็นส่วนหนึ่งของเทปบันทึกเสียงทั้งหมดความยาวกว่า248ชั่วโมงรวมถึงเทปบันทึกเสียงบทสนทนาทางโทรศัพท์ความยาว12ชั่วโมงที่ทางหอสมุดดังกล่าวเคยนำออกมาเปิดเผยสู่สาธารณชนเมื่อปี2536ค่ะหลังจากที่บริษัท Google Inc. เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงเว็บไซต์ YouTube ผ่านสื่อออนไลน์ประเภทต่างๆมากขึ้นนะคะยอดเข้าชมเว็บไซต์ในปัจจุบันจึงเพิ่มขึ้นเป็น 4,000 ล้านครั้งต่อวันค่ะบริษัท Google Inc. เปิดเผยว่าในแต่ละวันมีผู้เข้าชมวิดีโอออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ YouTube ของบริษัทประมาณ 4,000 ล้านครั้งเพิ่มขึ้นจากเมื่อ8เดือนที่แล้วร้อยละ25ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ยอดผู้เข้าชมสูงขึ้นอย่างมากเป็นเพราะ Google ได้เพิ่มช่องทางการเข้าถึงเว็บไซต์ผ่านสื่อออนไลน์ประเภทอื่นๆนอกเหนือจากคอมพิวเตอร์ส่วนตัวเช่นสมาร์ทโฟนและโทรทัศน์พร้อมกับการให้บริการเนื้อหาที่เป็นมืออาชีพข้อมูลจากบริษัท Google ชี้ว่าปัจจุบันมีผู้อัปโหลดวิดีโอรวมเป็นความยาวประมาณ60ชั่วโมงต่อ1นาทีขณะที่ในเดือนพฤษภาคมปีที่ผ่านมาความยาวรวมของวิดีโอที่ถูกอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์ต่อนาทีอยู่ที่ประมาณ48ชั่วโมงโดยในปี2549เว็บไซต์ YouTube สามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัท Google ถึง 1,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 50,000 ล้านบาทนับเป็นแหล่งรายได้สำคัญรองจากธุรกิจโฆษณาออนไลน์ที่ปรากฏอยู่ใน Search Engine ของเว็บไซต์ Googleและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบริษัท Google ได้เปิดเผยถึงการทำธุรกิจโฆษณาสินค้าโดยกราฟิกร่วมกับวิดีโอ YouTube ว่าสามารถสร้างรายได้ต่อปีมากถึง 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 156,000 ล้านบาททั้งนี้นะคะวิดีโอที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ YouTube จำนวน 4,000 ล้านวิดีโอไม่สร้างรายได้ให้บริษัทในขณะที่วิดีโออีก 3,000 ล้านวิดีโอสามารถทำรายได้ให้แก่ Google ในช่วงนี้เรากลับไปติดตามประเด็นข่าวที่น่าสนใจกันอีกครั้งค่ะนายกยิ่งลักษณ์ยืนยันต่อนักธุรกิจไทยชั้นนำในอินเดียจะสานต่อและยกระดับความร่วมมือการค้าการลงทุนไทยอินเดียสู่ระดับภูมิภาคและเพิ่มเป้าหมายการค้าระหว่างกันอีกเท่าตัวรัฐมนตรีคมนาคมคนใหม่เปิดใจกับ Voice TV ยืนยันว่าหลังจากนี้จะเร่งล้างมลทินแก้ไขปัญหาภาพลักษณ์ความไม่โปร่งใสของเจ้าหน้าที่ในกระทรวงคมนาคมให้เร็วที่สุดบริษัท Google Inc. เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงเว็บไซต์ YouTube ผ่านสื่อออนไลน์ประเภทต่างๆมากขึ้นทำให้ยอดเข้าชมเว็บไซต์เพิ่มเป็น 4,000 ล้านครั้งต่อวันอย่างน้อย1ใน3ของผู้หญิงทั่วโลกเคยได้รับผลกระทบจากการใช้ความรุนแรงพวกเธอถูกทุบตีบังคับให้มีเพศสัมพันธ์และถูกทำร้ายโดยบอกใครไม่ได้เพียงเพราะเป็นผู้หญิงการใช้ความรุนแรงเป็นสาเหตุที่ฆ่าชีวิตของผู้หญิงมากกว่าโรคมะเร็งอุบัติเหตุทางรถยนต์และโรคไข้เลือดออกแต่เราสามารถหยุดมันได้ยูนิเฟมคือกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติภารกิจหลักของยูนิเฟมคือส่งเสริมสิทธิและความก้าวหน้าของผู้หญิงร่วมเป็นหนึ่งเสียงเพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงบริจาคให้ยูนิเฟมวันนี้สนับสนุนยูนิเฟมเพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงVoice TV สถานีข่าวของคนรุ่นใหม่กับประสบการณ์และมุมมองที่สดใหม่เทคโนโลยีที่ย่อโลกทั้งใบ Voice News ในความคิดของผมคืออิสระทางความคิดในแบบที่ไม่มีกรอบเราคือสถานีข่าวที่ไม่หยุดที่จะคิดค้นไม่หยุดที่จะสร้างสรรค์ไม่หยุดที่จะยืนหยัดบนความถูกต้องสถานีข่าวปลุกความคิด Voice TVเป
ิดโลกแห่งการอ่านแล้วจินตนาการจะขับเคลื่อนชีวิตคุณนะคะช่วงบุ๊กไกด์วันนี้นะคะไซขอเสนอหนังสือเล่มนี้เลยค่ะที่ข่าวกีฬากันบ้างค่ะมาเรียชาลาโปวาและแอนดี้เมเร่ก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเทนนิสออสเตรเลียนโอเพ่นได้สำเร็จเทนนิสแกรนด์สแลมออสเตรเลียนโอเพ่นรอบก่อนรองชนะเลิศหรือรอบ8คนสุดท้ายประเภทหญิงเดี่ยวคู่แรกมาเรียชาลาโปวามือ4ของโลกชาวรัสเซียลงสนามพบกับเอคาเทรีนามาคาโรวานักหวดเพื่อนร่วมชาติที่พลิกล็อกเอาชนะเซเรนาวิลเลียมส์อดีตมือ1ของโลกชาวอเมริกันมาได้ในรอบที่แล้วผลปรากฏว่าชาราโปวาเล่นได้อย่างแน่นอนกว่าใช้เวลาเพียง1ชั่วโมง15นาทีเอาชนะไปได้2เซตรวดด้วยสกอร์6ต่อ2และ6ต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศโดยจะเข้าไปพบกับเพตราควิโตวามือ2ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กที่หวดเอาชนะซาร่าเออรานีมือ48ของโลกจากอิตาลีไปได้อย่างไม่ยากเย็น2เซตรวดเช่นกันโดยสกอร์6ต่อ4ทั้ง2เซตโดยรอบรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวจะทำการแข่งขันในวันพฤหัสบดีที่26มกราคมนี้ในขณะที่ประเภทชายเดี่ยวรอบเดียวกันแอนดี้เมเรย์มือ4ของโลกจากสกอตแลนด์ก็ดับความหวังของชาวเอเชียด้วยการต้อนเอาชนะเคอินิชิโครินักหวดม้ามืดจากญี่ปุ่นไป3เซตรวด6ต่อ3 6ต่อ3และ6ต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะคู่ระหว่างโนวัคโยโควิชมือ1ของโลกกับดาวิดเฟเรจากสเปนสมผลบาสเกตบอล NBA ออร์แลนโดแมจิกชนะอินเดียนาเพเซอร์ส102ต่อ83เมมฟิสกิสลีย์แพ้พอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์84ต่อ97นิวยอร์กนิกส์ชนะชาร์ลอตต์บ๊อบแคทส์111ต่อ78คลิฟแลนด์คาวาเลียสแพ้ไมอามี่ฮีท85ต่อ92และโตรอนโตแรปเตอร์สชนะฟีนิกซ์ซันส์99ต่อ96ค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมารับชมนิวส์อัปเดตได้อีกครั้งในเวลา17นาฬิกาค่ะ